รงนี้ถ้าถามว่าอยากจะให้เป็นมิวเซียมอย่างเดียวไหมเป็นศิลปะอย่างเดียวไม่อยากให้ควบคู่กันไปพัดพงก็ยังต้องเป็นพัดพงพัดพงก็ยังต้องเป็นเรดไลท์ดิสทริกยังต้องคงความเป็นออริจินอลของเขาอยู่ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาแสงสีแดงของสถานบันเทิงยามค่ำคืนฉาบย้อมให้ซอยพัดพงอยู่ใต้เงาพิศวงสร้างชื่อเสียงขจรกระจายดึงดูดคนดังระดับโลกให้มาสัมผัสประสบการณ์ที่ไม่มีใครเหมือนบรรยากาศจัดจ้านเจือเทาทำให้หลายคนไม่อยากยอมรับแต่น้อยคนจะรู้ว่าพัดพงคือย่านธุรกิจและย่านสถานบันเทิงแห่งแรกของไทยที่มาพร้อมกับเรื่องราวของสายลับในยุคสงครามเวียดนามซึ่งเราไม่อาจรู้เลยหากไม่มีพัดพงมิวเซียมพิพิธภัณฑ์เล็กๆที่จะคลี่เรื่องราวที่เก็บไว้ใต้ม่านพร้อมกับหนทางไปต่อท่ามกลางความเงียบเงาของพัดพงในวันนี้ที่นี่คือพัดพงมิวเซียมค่ะซึ่งเปิดมาได้ปีกว่าๆเท่านั้นเองแต่ว่าน้อยคนมากๆในประเทศไทยจะรู้ว่ามีสถานที่แห่งนี้อยู่ด้วยแต่ว่าสถานที่แห่งนี้ได้รับคำแนะนำจนติดอันดับท็อป10ของเว็บไซต์ท่องเที่ยวระดับโลกค่ะซึ่งอีกหนึ่งสิ่งที่เฟรมแปลกใจก็คือธุรกิจสร้างสรรค์อย่างพิพิธภัณฑ์มาเปิดอยู่ใจกลางสถานบันเทิงได้อย่างไรและในวันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณเปิ้ลผู้จัดการพัดพงมิวเซียมกันค่ะว่าสถานที่แห่งนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปจุดประกายพร้อมกันเลยค่ะถ้าพูดถึงภาพจำของพัดพงเนี่ยหนูขอสารภาพเลยว่าหนูไม่เคยเดินเข้ามาในนี้เลยภาพจำคนทั่วไปถ้าถามพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลมองว่าพัดพงในภาพจำของคนทั่วไปเป็นยังไงก็ภาพจำของเขาคิดว่ารุ่นเก่าหน่อยนะรุ่นใหม่นี่หลายหลายคนนักศึกษายังไม่รู้จักเลย มันคืออะไรพัดพงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ารุ่นเก่าหน่อยก็จะมันจะเป็นRed Light District ก็คือเหมือนมีอะโกโก้มีแสงสีมีโชว์มีอะไรอย่างเงี้ยที่คือภาพจำของคือเป็นที่ที่คนไทยค่อนข้างจะกลัวที่จะเข้ามาว่าไม่กล้าเดินกันใช่รู้สึกว่าเป็นสถานบันเทิงยามค่ำคืนใช่ยามค่ำคืนที่จำเพาะด้วยไม่ใช่ยามค่ำคืนแบบทองหล่อเข้าสารหรืออะไรมันจะเป็นจำเพาะของเขาอะค่ะแต่สำหรับพิพิธภัณฑ์พัดพงมิวเซียมแห่งนี้เนี่ยจะทำให้เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นใช่ว่าจริงๆมันที่มามันเป็นอย่างไรมันไม่ใช่ว่ามีแต่อย่างนั้นแค่นั้นอันนี้เริ่มแรกของความเจริญของกรุงเทพเริ่มที่พัดพงและอีกหนึ่งสิ่งที่หนูสนใจก็คือในเมื่อตรงนี้เนี่ยมันเป็นสถานบันเทิงที่หลายๆคนรู้อยู่แล้วแหละว่ามีอะไรบ้างแต่นี่คือธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ที่มาตั้งอยู่เรียกว่าใจกลางหรือว่าในดงของสถานบันเทิงตรงกลางพัดพงเลยตรงกลางเลยตรงกลางเลยซึ่งแล้วทุกคนก็คิดว่าพิพิธภัณฑ์เราก็คือเซ็กซ์มิวเซียมอยู่ในพัดพงแต่พอเข้ามากันแล้วเนี่ยอ้าวมันไม่ใช่เรามาเริ่มมาที่ห้องแรกกันก่อนเลยห้องนี้คือประวัติความเป็นมาของพัดพงแห่งนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะเริ่มจากท่านนี้เลยค่ะคุณตุ่นแซ่พู้นะคะเป็นคนจีนจากไหหลำซึ่งสมัยก่อนเนี้ยเมืองจีนเนาะก็ยากแค้นแร้นแค้นก็ล่องเรือมาจากไหหนานมาเมืองไทยสร้างหลักปักฐานจนร่ำรวยแล้วก็มาทำงานเก็บเงินเก็บทองจนสามารถซื้อที่ได้ก็คือในพัทลุงในปัจจุบันก็คือตรงนี้เลยใช่ครับคุณตุ่นแซ่พูดเนี่ยเขาเรียกว่าทำงานเก็บหอมรอมริบเก็บเงินจนสามารถซื้อที่ตรงนี้ได้17ไร่พัดพงอันนี้เป็นเฮดควอเตอร์ของทหารญี่ปุ่นตอนสงครามโลกครั้งที่2จากนั้นก็ทำความดีความชอบให้เมืองไทยมาเรื่อยแล้วก็ได้รับบรรณาศักดิ์เป็นหลวงพัดพงพาณิชย์ใช่ค่ะก็เลยกลายมาเป็นชื่อย่านนี้ด้วยใช่โดยชื่อของท่านเองใช่คุณอุดมบุตรชายของหลวงพัดพงพาณิชย์คือผู้สานฝันการสร้างย่านธุรกิจของบิดาให้กลายเป็นจริงด้วยการตัดซอยผ่านที่ดินสร้างอาคารขึ้นมา2ฝั่งถนนซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานธุรกิจต่างชาติหลากหลายแห่งจากเครือข่ายเพื่อนฝูงที่คุณอุดมได้รู้จักเมื่อครั้งไปเรียนที่สหรัฐอเมริกานี่คือคุณอุดมพัดพงที่บอกว่าไปเรียนจากต่างประเทศแล้วก็กลับมาใช่ท่านก็สร้างตึกแล้วก็มีคอนเนคชั่นเยอะจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเพื่อนทหารเพื่อนอะไรก็เอามาทำธุรกิจในนี้คือธุรกิจแรกๆที่เข้ามาในประเทศไทยใช่ Pan Am Caltex Shell Japan Airlines
Air France Air America ทุกอย่างอยู่ตรงนี้หมดจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยเคยเป็น IBM Headquarter ของ Southeast Asia ซึ่งสมัยก่อนมีแบบเหมือนตัวใหญ่ๆอยู่ก็คือตรงนี้เข้ามาอยู่ตรงนี้เป็นจุดแรกๆเลยจุดแรกๆเลยใช่มันเริ่มจากตรงนี้เลยจริงเราไม่ใช่สุขุมวิทไม่ใช่เริ่มจากในพัทลุงเลยแต่หลังจากที่มีบาร์มีอะไรเกิดขึ้นก็ค่อยๆเขาก็ค่อยย้ายออกไปที่อื่นจุดเปลี่ยนจากย่านธุรกิจเป็นสถานบันเทิงเนี่ยนะคะก็จริงๆมันเริ่มจากที่มีคนต่างชาติเข้ามาอยู่เยอะขึ้นทำให้ต้องการการเอนเตอร์เทนต้องการอะไรมันก็ทำให้มีบาร์ผุดขึ้นมาหลังจากมีบาร์ผุดขึ้นมาแล้วพอต่างชาติเยอะขึ้นก็จะมีตลาดนัดเข้ามามีอะไรเข้ามาหลังจากตลาดนัดเข้ามาทำให้ย่านธุรกิจเขาเริ่มที่จะกระจายตัวออกไปข้างนอกเพราะมันก็จะดูมันเริ่มดูพลุกพล่านดูอะไรมากเกินไปธุรกิจก็ทีนี้ก็เลยเป็นเหมือนเรียกว่าเป็นเต็มตัวเลยเป็น Red Light District เลยจากย่านธุรกิจแห่งแรกของไทยแปลเปลี่ยนเป็นย่านสถานบันเทิงยามค่ำคืนแบบเต็มตัวพัดพงจึงได้กลายเป็นฉากหลังของเรื่องราวของผู้คนในยุคสายลับที่เข้มข้นจนถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ฮอลลีวูดช่วงหน้าตามเฟรมไปชมบทบันทึกถัดไปของพัดพงกันต่อค่ะพัดพงมิวเซียมนี่ก่อตั้งโดยคุณไมเคิลเมสเนอร์แกเป็นชาวออสเตรียแกมาลงหลักปักฐานอยู่นี่ได้20กว่าปีแล้วแกเก็บทุกอย่างที่ร้านไหนปิดทิ้งแกเก็บจนเยอะมากจนแกบอกฉันจะสร้างพิพิธภัณฑ์จากโซนแรกที่เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของที่ดินและก็การเกิดขึ้นของธุรกิจเราจะพามาดูโซนต่อไปกันเลยก็คือการเล่าเรื่องราวช่วงที่สถานบันเทิงในพัทพงเป็นยุคที่เฟื่องฟูถึงขีดสุดตั้งแต่ยุค70ที่มีคนดังระดับโลกมาเยือนมีโปสเตอร์หนังเกี่ยวกับพัทพงรวมถึงเป็นโลเคชั่นในการถ่ายทำและก็ยังมีการนำเรื่องราวสายมืดของบุคคลจริงมาสร้างเป็นหนังด้วยสิ่งที่เราเดินกันมาเนี่ยประวัติศาสตร์ของพัดพงเนี่ยโอ้โหมีความเป็นมายาวนานมากๆเลยแล้วถ้าพูดถึงร้านแรกที่เกิดขึ้นเนี่ยไนท์คลับที่เกิดขึ้นในพัดพงเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ไงมันเกิดจากน่าจะเป็นบาร์เหล้าธรรมดามากกว่าค่ะเบียร์ไม่เล็กไนท์คลับก็คือเป็นบาร์เหล้าบาร์อะไรมันก็มีความคึกคักขึ้นเคร่งขึ้นแล้วมันก็เริ่มมีเต้นรำเริ่มมีอะไรขึ้นจนเริ่มมีอะโกโก้บาร์อะโกโก้เนี่ยเริ่มจากคุณริกเพราะช่วงนั้นคือต่างชาติเนี่ยมาอยู่กันเยอะมาทำบิสเนสอยู่มาทำอะไรอย่างนี้เยอะที่ตอนที่เข้ามาทำตึกนะคะมันก็ต้องมีการเอนเตอร์เทนต้องมีการดื่มเหล้าต้องมีอะไรเพราะฉะนั้นมันก็เริ่มจากบาร์ตรงนั้นขึ้นมาอย่างบาร์แห่งแรกที่คอนเฟิร์มเป็นก็อยู่ในพัทพงนะคะอยู่ในพัทพงวัน60บาร์แห่งแรกในประเทศไทยประเทศไทยใช่ก็อยู่ในพัทพงค่ะค่ะแต่ตอนนี้อย่างร้านนี้ที่บอกว่าอะโกโก้คืออะไรคือคนนี้คุณริกเบอร์นาร์ดเนี่ยแกเป็นไพลอตของแอร์อเมริกาก็คือ CAA นั่นแหละแกก็เปิดบาร์แกเปิดแบบจะเป็นสปอร์ตบาร์บาร์ปกติสปอร์ตบาร์ธรรมดาอย่างเงี้ยเสร็จแล้วมีวันนึงลูกค้าแกผู้หญิงเมาค่ะกระโดดขึ้นเต้นแคร์เคสนุกสนานตำรวจมาเลยบอกว่าริกไม่มีลายเส้นยูไม่มีลายเส้นเต้นรำยูเต้นรำไม่ได้ยูให้คนขึ้นไปเต้นแบบนี้ไม่ได้ค่ะริกก็บอกว่าเอาแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะกฎหมายอ่ะเต้นรำอ่ะ2คนนะลายเส้นอันเนี้ยคือเขาไม่ได้เต้นเขาอยู่คนเดียวค่ะก็คือเราทำอะไรไม่ได้หลังจากนั้นความฉลาดของเขาค่ะเขาก็เลยจ้างเด็กขึ้นมาเต้นบนเคาน์เตอร์เต็มไปหมดเพราะว่าลูกค้าเฮไงลูกค้าก็เลยบอกอ้าวก็เกิดเป็นบาร์อะโกโก้แห่งแรกใน Southeast Asia เกิดจากพัดพงใช่พัดพงพี่บ้านว่าอะไรทำให้พัดพงเป็นที่รู้จักของดาราเซเลบริตี้ทั่วโลกเขายังตั้งเป้าหมายว่าอยากจะมาเที่ยวพัดพงในเมืองไทยนะตอนนั้นนะตอนนั้นก็คือว่าของเราอ่ะบ้านเราถ้าพูดถึงทั่วๆไปเนี่ยเรียกว่าเซฟกว่าที่อื่นเนาะเรียกว่าเซฟกว่าหลายๆประเทศหมายถึงการใช้ชีวิตใช่การใช้ชีวิตการที่ใช่ประมาณนั้นการนำเงินดอลลาร์หรือนำเงินอะไรเข้ามาใช้เนี่ยมันใช้ได้สะดวกใจค่าเงินเขาสูงค่าเงินเขาสูงกว่าเพราะฉะนั้นก็คือว่าปลอดภัยแล้วหญิงไทยน่ารักคนไทยนี่เป็นอะไรที่ยิ้มสยามที่เราเพราะฉะนั้นเราขึ้นชื่อหลายๆเรื่องก็ทำให้เขามาเที่ยวที่ตรงนี้แล้วมันก็มีความสบายใจแล้วมันก็เกิดเป็นธุรกิจตรงนี้ขึ้นมาอย่างคนดังที่มาเที่ยวแล้วก็ติดใจพัดพงของเมืองไทยมากๆเลยพี่เปิ้ลพอจะยกตัวอย่างเดวิดโบวีเลยค่ะเดวิดโบวีเลย
ย่างเช่นตรงนี้ใช่ไหมคะที่อันนี้ก็จะเป็นใช่รวบรวมคนออฟเฟรมของคนดังทั้งหลายแหละใช่ใช่พี่เปิ้ลทดลองหน่อยนี่รู้จักไหมตอนหนุ่มอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าแก่แล้วจะรู้จักเป็นแบดกายในเรื่องคิวบิลจาก Hall of Fame มาดูส่วนแสดงโมเดลจำลองตึกปัจจุบันของพัดพงซึ่งทางมิวเซียมมีไกด์นำชมคอยบอกเล่าความเป็นมาในอดีตที่ยังคงทิ้งร่องรอยมาถึงทุกวันนี้อันนี้คือพัดพงซอย1ซึ่งจริงๆตรงเนี้ยเป็นตลาดนัดกลางคืนถ้าจำได้ถ้าคนเคยมานะคะจะเป็นตลาดนัดกลางคืนเนี่ยอย่างตรงเนี้ยเคยเป็นมี 7-Eleven แห่งแรกในเมืองไทยอยู่ตรงนี้อ๋อเกิดขึ้นตรงนี้เหรอเกิดขึ้นตรงนี้ค่ะเริ่มต้นในนี้อันนี้คือเซฟเฮาส์ของ CIAข้างล่างชื่อร้านมาดริดเป็นร้านพิซซ่าแห่งแรกในเมืองไทยซาฟารีบาร์ที่ชื่อซาฟารีเพราะสมัยก่อนเจ้าของบาร์จุงเสือกับหมีอยู่ในพัดพงตรงนี้ซูเปอร์สตาร์จะเป็นบาร์ที่เดวิดโบวีชอบมากมีหลายๆอย่างที่เริ่มต้นจากที่นี่ตอนนี้เรากำลังจะทำนะคะคือว่าถ้าคุณ QR code ไปตึกนี้แล้วก็ปี70เนี่ยตึกเก่ามันรูปร่างเป็นยังไงเรากำลังทำอยู่เรากำลังจะทำให้แบบQR ได้หมดเลย QR ได้หมดเลยแล้วก็อันนี้คือเห็นหมดเลยแบบเป็น360องศาใช่360องศาจะเป็นน้องๆที่ทำงานอยู่ในนั้นจริงจะเป็นรูปแบบบาร์ในนั้นจริงใช่ค่ะนอกจากโซนที่เฟรมพาชมแล้วนะคะยังมีโซนที่บริการเครื่องดื่มโซน18บวกที่อนุญาตเฉพาะผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเท่านั้นเข้ารับบริการด้วยและทางมิวเซียมยังได้เตรียมปรับปรุงส่วนการจัดแสดงเพิ่มเติมเพื่อให้คนที่เคยมาแล้วก็กลับมาอีกได้การที่มิวเซียมแห่งนี้สามารถบันทึกและก็เผยแพร่ประวัติศาสตร์ซึ่งไม่ค่อยมีใครรู้ได้ก็ต้องยกความดีความชอบให้กับผู้ก่อตั้งนักธุรกิจที่มีความเป็นศิลปินในตัวสูงมากเลยทีเดียวทำไมเราถึงเลือกที่จะมาตั้งอยู่ใจกลางสถานบันเทิงแบบนี้พัดพงมิวเซียมนี่ก่อตั้งโดยคุณไมเคิลเมสเนอร์แกเป็นชาวออสเตรียแกมาลงหลักปักฐานอยู่นี่ได้20กว่าปีแล้วช่วงแรกก็คือแกก็เปิดร้านอาหารเปิดบาร์เปิดอะไรที่ออสเตรียเนี่ยคุณพ่อแกเป็นศิลปินที่ดังมากทำหมดแล้วก็มีมิวเซียมที่เวียนนาเป็น private museum ด้วยอ๋อเป็นครอบครัวศิลปินอยู่แล้วเป็นครอบครัวศิลปินอยู่แล้วแกก็ยังเก็บทุกอย่างที่ร้านไหนปิดทิ้งแกเก็บเรื่องราวต่างๆแกเก็บขอเก็บหมดหนังสือพิมพ์อะไรแกเก็บตัดไว้หมดทุกอย่างเก็บตัดไว้หมดหรือกระทั่งไปมุกประมูลของจากเมืองนอกอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับพัดพงมาไว้แล้วแกก็เก็บจนเยอะมากจนแกบอกฉันจะสร้างพิพิธภัณฑ์ผิดคาดช่วงที่เราเปิดช่วงแรกก่อนโควิดช่วงแรกเข้ามานะคะเราเปิดได้4เดือนกว่าโอ้นักท่องเที่ยวเยอะมากในทริปแอดไวเซอร์เนี่ยเราได้4-5 เดือนเนี่ยเราได้อันดับ6อันดับ7นะจาก6-700 อย่างที่จะทำในกรุงเทพแต่เราต้องพยายามปรับเปลี่ยนอะไรอยู่ตลอดเวลาอย่างตอนที่พี่มาทำเนี่ยคือเราจะมีงานอีเวนต์ตลอดเวลาเรามีโฟโต้คอนเทสต์แล้วเราก็มีวอล์กแรลลี่ในพัดพงแสดงว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เป็นจุดศูนย์รวมเป็นใจกลางของพัดพงษ์ที่ไม่ได้ตั้งอยู่นิ่งๆการที่นักศึกษาหรือว่ามหาวิทยาลัยต่างๆเข้ามาดูพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยเขามาศึกษาอะไรเขามาศึกษาเรื่องการจัดทำพิพิธภัณฑ์ด้วยเกี่ยวกับเรื่องสงครามด้วยประกาศประวัติศาสตร์มีอะไรด้วยอย่างนั้นด้วยทำให้เด็กรุ่นใหม่ได้รู้จักพัดพงษ์มากขึ้นอีกแบบนึงแสดงว่าโมเดลธุรกิจที่เริ่มต้นอาจจะเป็นร้านค้าร้านอาหารอย่างที่คุณไมเคิลเริ่มมาก่อนแล้วก็มาเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แต่มันไม่ได้หยุดแค่พิพิธภัณฑ์มันยังกระจายออกไปซึ่งวัตถุดิบหลักหรือว่าแมทเทียลหลักของเราคือความเป็นโลเคอลใช่พัดพงของเราใช่ค่ะผลกระทบโดยตรงเลยดีกว่าณตอนนี้และเวลานี้ตอนนี้อาชีพนี้คือติดศูนย์หรืออาจบางคนอาจจะติดลบแล้วก็ได้คือบางคนที่รู้จักก็คือในเพื่อนที่ทำงานด้วยกันวงการเดียวกันบางคนถึงกับต้องกลับบ้านอย่างในช่วงสถานการณ์ปกติเนี่ยในที่สถานที่แห่งนี้เนี่ยมันมีเม็ดเงินหมุนเวียนเยอะมากๆแล้วก็มีคนทำงานหลากหลายอาชีพณยุคนี้โควิดแบบนี้ทุกคนได้รับผลกระทบหมดเลยไหมคะหมดเลยค่ะหมดเลยมากด้วยเพราะว่าตรงนี้คือสถานที่ที่ไม่มีอยู่จริง
พราะฉะนั้นจะไม่ได้รับการเยียวยาและไม่ได้รับอะไรทั้งสิ้นไม่เข้าสิทธิใดๆเลยไม่เข้าสิทธิใดๆเลยปิดก่อนเปิดทีหลังคือน้องๆที่ทำงานตอนนี้กลับบ้านกันส่วนมากเนื่องจากไม่สามารถจะบริหารการเงินที่จะอยู่จะเช่าห้องจะทำอะไรยังไงก็คือก็กลับบ้านกันไปเยอะเรามีการพูดคุยกับน้องๆพวกนี้ไหมคะว่าแบบเอ๊ะมันจะไปทางไหนกันดีจะช่วยหรือว่าจะอะไรยังไงก็มีคุยบ้างนะเห็นเขาก็เจ้าของกิจการเขาก็คุยบ้างเราก็มีการส่งข้าวส่งน้ำให้เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เยอะมากแล้วก็ช่วงแรกๆเราก็มีการจ่ายบ้างแต่ตอนหลังนี้เราก็ตัวเราเองเราก็แย่เราเองเราก็แย่เพราะว่าเราก็ยังต้องจ่ายค่าเช่าต้องอะไรหลายๆอย่างแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราถึงจะสามารถเขาจะสามารถกลับมาเปิดได้เหมือนเดิมเฟรมมาพัดพงในวันนี้ไม่ได้แค่มาคุยกับทางมิวเซียมนะคะแต่ว่าความเงียบเหงาของพัดพงในวันนี้คือสิ่งที่สะท้อนผลกระทบอย่างแรงจากการระบาดของโควิด -19 เพราะสถานบันเทิงคือกิจการที่มีความเสี่ยงสูงต้องปิดตามมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัดไม่ว่าพนักงานบริการหรือผู้ประกอบการต่างก็อยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากเฟรมจึงอยากจะสะท้อนบางเสียงให้คุณผู้ชมได้ฟังกันค่ะผลกระทบโดยตรงเลยดีกว่าณตอนนี้และเวลานี้ตอนนี้อาชีพนี้คือติดศูนย์หรืออาจบางคนอาจจะติดลบแล้วก็ได้คือบางคนที่รู้จักก็คือในเพื่อนที่ทำงานด้วยกันวงการเดียวกันบางคนถึงกับต้องกลับบ้านต้องไปเริ่มต้นใหม่จากที่เคยมาเคยคิดว่าชีวิตอาจจะดีขึ้นในวันหนึ่งขายของขายกับข้าวขายอย่างเงี้ยโอเคแรกๆเหมือนแบบว่าเปิดขายแล้วก็มีแบบเป็นแก๊ปฟู้ดมารับแล้วก็ไปส่งประมาณเนี้ยOur company mainly based in Patpong, Bangkok here. Then we have several bars, go-go bars in Patpong. Yes, right now since COVID start almost a little bit more than a year ago in March 2020. Since then the business is almost gone to zero.There are sometimes first we need to close, then we can, after some months, we could reopen slowly. But this is also with a lot of restrictions, a lot of costs we have to cover by ourselves. In this time we could open, this also cost us a lot of revenue for the people who are still here. I mean, there are.We have now 20% of the customer as we have on a normal day before COVID. We couldn't plan anything because we open. Then we need to go a lot of our staff. They went back to upcountry for they can save money. So not to living in Bangkok because the rent and everything is expensive in Bangkok. So they went back home.Yeah, I mean, before, it's a hard time for everyone, but before COVID, the businesses was okay. So as a good business owner, businessman, in good times, you have to put a little bit money back that for when bad times coming or anything comes, that we also a little bit, have a little bit stock. So what we do now,After COVID, when COVID comes, we lived from our stock. We built, or the company built up the years before COVID. But we never stock up so much because nobody could expect it that the whole business is down for more than a year.สถานการณ์ณตอนนี้ไม่ว่าธุรกิจอะไรก็คงขยับตัวได้ยากเนื่องจากต้องดูสถานการณ์โดยรวมและก็มาตรการของรัฐซึ่งจะส่งผลต่อการเปิดปิดบริการแน่นอนว่าไม่ใช่แค่สถานบันเทิงแต่เป็นทุกธุรกิจที่จะต้องขับเคลื่อนในยุค New Normal แบบนี้แม้ว่าการมีอยู่ของพัดพงอาจไกลตัวสำหรับหลายๆคนจนดูเหมือนไม่เกี่ยวข้อง
แต่การเกิดขึ้นของพัดพงมิวเซียมคือความเคลื่อนไหวใหม่ที่เชื้อเชิญให้คนนอกพื้นที่กล้าเข้ามาทำความรู้จักมิติที่น่าสนใจของพัดพงถึงกระนั้นทางมิวเซียมเองก็ต้องปรับตัวไปกับแรงกระเพื่อมต่างๆรอบตัวเช่นกันคือเราอ่ะก่อนที่จะปิดเนี่ยเราจะมี Night at the Museum นอนในมิวเซียม1คืนคือเช็คอิน 3:00 นเช็คเอาท์ 11:00 นคือเราก็จะพาเดินรอบทั้งหมดเลยรอบดูบาร์พาดูนั่นแล้วก็มานอนในนี้เหมือนค่ายลูกเสือคือเราก็มาแคมปิ้งมีเล่นเกมมีอะไรกันในนี้ไม่ให้ออกข้างนอกอยู่ในนี้รับผิดชอบโดยมิวเซียมโดยเราแล้วก็ตอนเช้าไปเบรคฟาสต์ที่มาดริดแล้วก็เช็คเอาท์ออก 11:00 นมีการเล่นเกมมีอะไรตอบคำถามอะไรอยู่ในนี้เราจะทำอย่างนั้นเราเคยทำจัดนิทรรศการปิดไฟหมดเลยมิวเซียมแล้วเราก็เดินส่องไฟทีละภาพแล้วดูแล้วก็มีคนดูเราทำอะไรที่แปลกๆคือแนวทางของพี่คือชอบอะไรที่ตื่นเต้นและแปลกเพราะฉะนั้นมิวเซียมเราจะไปทางนั้นค่ะแผนอนาคตข้างหน้าคือพี่ชอบการมีอีเวนต์ชอบการมีอะไรแปลกใหม่ชอบการมีจัดนิทรรศการเพราะฉะนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆคือตรงนี้ถ้าถามว่าอยากจะให้เป็นมิวเซียมอย่างเดียวไหมเป็นศิลปะอย่างเดียวไม่อยากให้ควบคู่กันไปพัดพงก็ยังต้องเป็นพัดพงพัดพงก็ยังต้องเป็นเรดไลท์ดิสทริกยังต้องคงความเป็นออริจินอลของเขาอยู่เพราะฉะนั้นถ้าทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าพี่อยากจะทำอะไรขึ้นมากิจกรรมก็อาจจะมีกลางวันแต่กลางคืนก็ให้เป็นของเขาเหมือนเดิมเพราะตรงนี้หลายร้อยชีวิตหลายพันชีวิตที่ต้องอาศัยที่นี่เป็นที่ทำกินนะคะแล้วมันก็ยังเป็นเอกลักษณ์เป็นออริจินอลจุดเด่นของที่นี่อยู่ใช่เราไม่สามารถจะลบคำว่าพัดพงออกตรงนี้นะมันเป็นอาร์ตไม่ใช่คืออยากจะบอกทุกคนว่าพัดพงไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ทุกคนคิดพัดพงมีอะไรที่น่าสนใจหลายอย่างมีร้านอาหารฝรั่งเศส ที่เรียกว่า4ดาว5ดาวมีร้านพิซซ่าแห่งแรกในเมืองไทยมีหลายๆอย่างมีร้านขายยามีตลาดฟู้ดแลนด์มีอะไรที่ไม่น่ากลัวเลยอยากจะให้โดยเฉพาะพัดพงมิวเซียมของเราเป็นอะไรที่น่าสนใจมากวันหน้าเมื่อสถานการณ์คลี่คลายพัดพงก็จะกลับมาหายใจได้ใหม่ในจังหวะการเต้นของหัวใจแบบเดิมซึ่งยังคงไม่อาจเปลี่ยนภาพลักษณ์ของพัดพงไปได้แต่สำหรับคนที่เคยมาพัดพงมิวเซียมแล้วเฟรมถือว่านี่คือการเปิดประตูอีกบานสู่พัดพงแสงของมุมมองใหม่ที่สาดเข้ามาทำให้เรารู้ว่าพัดพงมีอะไรมากกว่าที่หลายคนคิด